สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการปลูกหม่อนนะครับตัวนี้ก็ปลูกแล้ว1สัปดาห์นะครับมีฝนตกมานะครับก็ต้นหม่อนตั้งตัวได้นะครับดูนะครับต้นหม่อนนี่ศัตรูจะน้อยนะครับนะฮะพวกหนอนเจาะชายนี้จะไม่มีนะฮะซึ่งการปลูกหม่อนเนี่ยต้องปลูกในพื้นที่ที่โล่งแจ้งนะครับที่ร่มนี่มันจะไม่เจริญเติบโตดีนะครับระยะระหว่างต้นก็1เมตรนะครับระยะระหว่างแถวก็2เมตรนะครับต้นหม่อนเนี่ยก็เมื่อเราปลูกอายุได้ปีหนึ่งนะครับเราจะไว้ต้นประมาณสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร20นะครับจากนั้นเราจะตัดปลายออกมานะครับพอตัดปลายออกมาเนี่ยมันก็จะแตกเป็นกิ่งออกซ้ายขวานะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการโน้มกิ่งนะครับโน้มกิ่งทำเป็นค้างนะครับทำเป็นอุโมงค์นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บนะครับซึ่งหม่อนจะมีอายุให้ผลเมื่ออายุประมาณ1ปีนะครับ1ปีเนี่ยหม่อน1ต้นนะครับก็จะให้ผลผลิตประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อปีนะครับปีหนึ่งนะครับตามเอกสารของกรมหม่อนใหม่นะครับเราสามารถบังคับให้หม่อนเนี่ยออกลูกได้3ครั้งนะครับออกลูกได้3ครั้งเนี่ยแต่ละครั้งจะห่างกัน2เดือนนะครับคือเราโน้มกิ่งรูดใบพอเข้าสู่เดือนที่2ก็จะเก็บผลได้นะครับปีหนึ่งก็3ครั้งก็จะมีหม่อนกินตลอดปีนะครับเราทำเรื่องเวลาได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมปลูก30ต้นนะครับก็จะมีผลผลิตประมาณ15กิโลต่อปีนะครับตัวนี้ก็จะปลูก3แถวนะครับปลูก3แถวนี้ก็จะแถวละ10ต้นนะครับก็จะทำให้มันมีผลครั้งละแถวนะครับปีหนึ่งก็3ก็มีคนกินทั้งปีนะครับฉะนั้นหม่อนเนี่ยกินผลเนี่ยเราสามารถบังคับให้ออกตลอดทั้งปีได้นะครับโดยการโน้มกิ่งรูดใบแล้วก็ให้ปุ๋ยมีให้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกหม่อนเพื่อกินผลสดตลอดปีก็จะมีคุณประโยชน์ต่อผู้ปลูกนะครับเพราะว่าหม่อนนี่มีวิตามินเกลือแร่สูงรักษาอาจเป็นอัลไซเมอร์นะครับรักษาพวกน้ำตาลในเลือดสูงหรือก็ไขมันในเลือดฮะพวกนี้ก็หม่อนนี่เป็นไม้สรรพประโยชน์นะครับหลังจากปลูกสัปดาห์แรกนะครับเราก็ต้องดายหญ้านะครับดายหญ้าออกไปเพื่อให้หม่อนได้รับแสงให้เต็มที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยที่เราใส่มาล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ดายหญ้าออกนะครับตัวนี้ก็ปลูกไว้ครับพืชสวนครัวอื่นทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นใครมีพื้นที่อยู่กรุงเทพเป็นบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวมีพื้นที่บริเวณก็ปลูกไว้สัก4ต้นนะครับเราสามารถนะครับให้มันมีผลกินทั้งปีนะครับซึ่งการปลูกหม่อนเนี่ยคนที่มีความชำนาญและปรึกษามานานก็คือกรมหม่อนใหม่กระทรวงเกษตรนะครับลองเข้าเว็บไซต์นะครับไปดูได้นะครับว่าเขาจะมีวิธีการแนะนำว่าปลูกอย่างไรนะครับแล้วก็บังคับให้ออกผลอย่างไรส่วนผมเนี่ยจะปลูกเน้นอินทรีย์นะครับจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับจะใส่ปุ๋ยหมักเป็นส่วนใหญ่ปุ๋ยคอบปุ๋ยหมักเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วปลูกกินเองนะครับยาขายาก็จะไม่ทำนะครับเราก็จะใช้พิชิดายาเอานะครับ
ึ่งการปลูก30ต้นเนี่ยรอดทุกต้นนะครับทีนี้ก็วันที่10นะครับตุลานะครับก็เป็นปลายฝนละก็มาลองดูนะครับว่าการปลูกผ่านปลายฝนผ่านฤดูแล้งเราจะให้ผลภายใน1ปีไหมก็จะติดตามคลิปต่อไปที่ผมจะมานำเสนอความคืบหน้าต่อไปจบคลิปแค่นี้ครับ